ัวเองเมื่อไหร่จะซื้อรถใหม่สักทีเนี่ยฮะรถตายหายแล้วเอาดิจริงปะเนี่ยไม่กลัวเป็นหนี้เหรอใครอะเสือกตัวท็อปไปเลยเวลาเป็นหนี้มันเหมือนตกนรกเลยนะเสือกเฮ้ยครับในกรณีที่คุณพยายามเตือนคนอื่นไม่ให้เป็นหนี้แต่พวกเขาไม่อยากฟังข้อแนะนำก็คือให้เปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบนี้เอาเลยพี่ไปกูเลยนี่ไงที่กูอยากฟังอ่ะเป็นหนี้เนี่ยจะได้ขยันไงก็แค่นั้นแหละรออะไรอ่ะกูพี่ดุยตายดิของมันต้องมีนะตายจะไม่เจอแน่ฮัลโหลครับอู้เหรอนี่ใครครับเนี่ยเฟิร์นไงเฟิร์นไหนครับเฟิร์นลูกไอ้พันน่ะที่เคยอยู่ข้างบ้านมึงเมื่อก่อนไงอ๋ออีเฟิร์นอู้แม่กูล้มยายพันนะนะกูไม่มีเงินเลยกูขอยืมเงินมึงหน่อยได้ไหมวะหมอบอกว่าถ้ากูไม่จ่ายเงินก้อนนี้แม่กูจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเดี๋ยวอู๊ดมึงต้องใช้เท่าไหร่เนี่ย200,000สองแสนเลยวะสองแสนสำหรับมึงมันไม่เยอะเลยนะเว้ยแต่สำหรับกูมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเฟิร์นมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นแม่กูต้องผ่าตัดวันนี้ถ้าไม่มีเงินสองแสนกูจะให้แม่กูเป็นอัมพาตเดี๋ยวกูโอนให้เลยมึงส่งเลขที่บัญชีมาแล้วนี่แม่มึงอยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยเฟิร์นฮัลโหลฮัลโหลเฟิร์นฮัลโหลเรียบร้อยตัวเองทำอะไรให้กินหน่อยดิหิวอย่าผลิตให้เน้นบริโภคมีเงินเหรอมึงก็แหกตาดูเลยน่ะฉลาดแน่นอนไอ้น้องวางเลยมึงค่ะลูกจงรักความสบายเฟิร์นคะเดี๋ยวคุณช่วยรวบรวมรายชื่อลูกค้าในกรุงเทพทั้งหมดอ่ะให้อัมมี่หน่อยนะค่ะเพื่ออะไรจงอย่าอดทนก็มันเมื่อยอ่ะเมื่อยกลับไปนอนไปนอนที่บ้านเอาตัวเองไม่ไปทำงานเหรออะไรอ่ะเงินชดเชยเพิ่งโดนไล่ออกมาวันเนี้ยอย่าคิดยาวให้คิดสั้นไปญี่ปุ่นกันไหมฮอกไกโด2ที่ business class ริมหน้าต่างจะดูวิวนะออนเซ็นนี่บ่อรวมไม่เอาคันตัวขอบ่อส่วนตัวเอาบ่อใหญ่เลยแต่เป็นบ่อส่วนตัวเข้าใจพี่พูดไหมจ่ายเพิ่มเท่าไหร่หมื่นนึงพี่ให้20,000เลยขอไกด์ส่วนตัวไม่คิดจะเก็บเงินไว้บ้างเหรอเสือกประสบการณ์ชีวิตอะต้องมาจากการท่องเที่ยวเท่านั้นมันใช่เหรอใช่ครับจงมีความเชื่อผิดๆคุณนี่อยู่ต่อนะเออเฮ้ยตัวเองนั่นอะไรอ่ะเขาจะมายึดบ้านอ่ะฮะอู๊ดฮัลโหลอู๊ดฮัลโหลครับกูเฟิร์นนะเฟิร์นไหนอะเฟิร์นไงเฟิร์นที่มึงเคยเอากันบ้านกูไปรอดตอนป.3อะอ๋ออีเฟิร์นอีคนที่บอกว่าแม่ป่วยแล้วชักดับเงินกูไป200,000ใช่ไหมแล้วเป็นไงแม่มึงหายดียังอีสัตว์ฮัลโหลอีสัตว์อีดอก
ทีเนี้ยรู้สึกยังเสือกงั้นนี่เลยอะไรอ่ะนี่นอกระบบเอามันโหดเอามานี้มันโหดมันเสือกอะไรเนี่ยมันโหดกูรู้อะที่นี่ที่ไหนครับพี่ นี่พอดีมีเรื่องรบกวนสัก 50,000 ได้มั้ยพี่โอเคสายไหม49พี่อ๋อไม่มีปัญหาครับพี่นะครับถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ50,000 เนาะฮะครับผมหอมอ้าวเฮ้ยค่าบ้านค่ารถรถใครรถมึงอ่ะน้องจะมีตังค์คืนแล้วผมหมายก็คือจริงพี่ผมขอโทษพี่มอมแมมกันถอดเสื้อถอดเสื้ออย่าหนีดิเวลาเป็นหนี้อ่ะผมไม่ได้ตั้งใจหนีพี่ตกใจมันชุลมุนพี่ตกลงมีไหมเงินอ่ะไม่มีพี่เอาจริงๆผมไม่มีเงินแล้วพี่เดี๋ยวมันก็มีเองแหละเงินอ่ะนะวัดไปกับน้องกับโต๊ะทีนะไปกับไปไหนอ่ะไปเอาเงินพี่ทำอะไรพี่นั่งลงไม่มีอะไรมาครับพี่ทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรใจเย็นๆหลับตาสบายๆนะเออหนูนั่งแต่ว่าเจ๋งมันดังเราคู่ชาวบ้านเขานานไหมพี่ไม่นานเป็นหนี้มันเหมือนตกนรกเลยนะเสือกเสือกเฮ้ยตัวท็อปไปเลยก็มันเมื่อยอ่ะพี่ให้ 20,000 เลยขอไกด์ส่วนตัวมันโหดเสือกอยากฟังหรือยังครับวิธีปลดหนี้ก็คือการทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้รู้จักพอเน้นผลิตอย่าเน้นบริโภคขยันอดทนแล้วก็อดออมทำได้ไหมครับสำหรับคนที่ยังมีแขนมีขามีความคิดขอให้คิดดีๆคิดก่อนที่จะเป็นหนี้